ไทยแลนด์กันอีกครั้งนะครับซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาขึ้นซีรีส์ใหม่กันนะหลังจากห่างหายไปนาน2เดือนได้ไม่มีเหตุผลอะไรมากครับก็คือขี้เกียจนะฮะสำหรับวันนี้ก็จะมาเป็นเรื่อง React Native นะครับซึ่งผมรู้สึกชอบมันมากเลยต้องออกตัวก่อนว่าความจริงผมเขียน Android Native มาประมาณน่าจะประมาณ 3-4 ปีนะฮะแล้วก็คนพบความเจ็บปวดของมันมากมายเนี่ยจนเรามาเจอ React นะฮะแล้วก็มาต่อถึง React Native เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวค่อยพูดกันเรามาเริ่มอินสตอลกันดีกว่าสำหรับวิธีลงนะครับสักครู่นะครับผมเอาเว็บของตัว React Native มาให้ดูแล้วปึ๊บก็เข้า Google ไปเซิร์ชกันได้นะฮะ React Native นี่ครับประเด็นหลักเลยคือเรียนรู้ครั้งเดียวนะฮะแล้วก็เขียนโค้ดได้หมดทุกที่เลยทั้งเว็บทั้งมือถือนะครับโดยใช้ React ไม่ให้เป็นการเสียเวลามาลงกันดีกว่านะครับสำหรับ Get Start วันนี้ผมจะไม่ค่อยเน้นในเรื่องการ install นะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างจะแตกต่างกันแล้วแต่เครื่องเช่นเครื่องนู้นลงAndroid SDK ไว้แล้วเครื่องนู้นไม่ลงเครื่องนี้ไม่ได้ลงโนดก็พูดง่ายๆไปหาคำกันเอาเองนะฮะก็มาดูกันได้สำหรับคนที่อยากรู้ฟิลลิ่งเวลาเขียนว่าReact Native เขียนเวลาเขียนมันเป็นยังไงมันรวดเร็วแค่ไหนอะไรเงี้ยฮะก็มาดูได้เรื่องลงก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันเนาะเคส by เคสไปสำหรับการลงหลักๆนะฮะเราก็ต้องมีโนดก่อนWatchman แล้วก็ตามเว็บมาเลยแหละเซิร์ช Google ก็เจอกันได้อยู่แล้วนะฮะโปรแกรมเมอร์หากันอ่ะประเด็นตัวหลักต่อมานะฮะเราต้อง npm install React Native CLI เป็น global นะฮะซึ่งสำหรับ Mac อะไรเงี้ยใครใช้ Mac ก็ต้อง sudo นำหน้าไป sudo npm install g React Native CLI นะฮะสำหรับคนใช้ Windows ก็ในเว็บ React เขาจะมีวิธีบอกอยู่แล้วนะฮะก็ยังไงก็ยังค่อยว่ากันนะฮะคือถ้าเป็นเนี่ยถ้าเป็น Windows เขาจะเขียนได้แต่ Android แต่ความจริงก็เขียน Android ได้นะฮะก็เขียน Android ไปแล้วก็ iOS อาจจะแบบวานเพื่อนในทีมลองทดลองบิวให้หรือยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีเพราะว่าความจริงการเขียนที่มันรันใน Android ได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะ 70-80% แหละที่จะเอาไปรันใน iOS ได้เลยโดยไม่ต้องแก้อะไรนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะทำให้ดูโอเควิธีลงเนี่ยมันก็จะมีแยกกันอยู่แล้ว Android iOS บน OS อะไรนะเครื่องของคุณเป็น Mac เป็น Linux เป็น Windows ก็ตามกันเข้าไปนะครับหลังจากลง React Native CLI แล้วนะครับซึ่งผมจะไม่ลงให้ดูแล้วกันพอลงแล้วเนี่ยใน Terminal ของเราก็จะมีคำสั่ง react-native นะฮะซึ่งเป็นตัวหลักเลยของ react native เป็น command line interface ของมันก็นะฮะเริ่มเลยดีกว่าไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะสร้างโปรเจกต์นะฮะโดยการพิมพ์ react-native เว้นวรรค init เว้นวรรคชื่อโปรเจกต์นะสมมติเป็น test เป็น code scatter นะฮะcaster th นะฮะปึ๊บ enter เลยครับผมตรงนี้เนี่ยตัวระบบมันก็จะรันการสร้างโปรเจกต์นะฮะโหลดลงรีบนู่นนี่นั่นเข้ามาให้ระหว่างนี้ก็พูดเล่นคร่าวๆไปแล้วกันว่าเวลาทำงานโมบายแอปเนี่ยส่วนมากจะเจอปัญหาเดียวกันก็คือมันบิวช้านะครับบิวนานมากเลยกว่าจะรันเทสได้แต่ละทีหรือถึง Android Studio ชั้นใหม่ๆจะมี Instant Run ที่มันจะเร็วขึ้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่ายังไงมันเร็วไม่เท่า React Native นะฮะซึ่งเดี๋ยวก็มาดูกันรอมาลงให้เสร็จเนี่ยว่าเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเร็วยังไงเฮ้ยเสร็จแล้วอย่างรวดเร็วนี่นะครับมันก็จะมีบอกเลยว่าจะรัน Android ยังไงรัน iOS ยังไงนะฮะเรื่องตรงนี้ผมรันเป็น iOS ขึ้นมาก่อนแล้วกันก็พิมพ์ react-native run เป็นวรรค run -ios นะครับโทษทีครับเรายังไม่ได้เข้าไปในโฟลเดอร์ที่มันสร้างมานะฮะ
Code ก็จะได้โฟลเดอร์ชื่อเดียวกับโปรเจกต์ที่เราสั่ง Init เข้ามาปึ๊บแล้วเราก็รันใหม่นะ React Native Run iOS ปึ๊บในระหว่างนี้ผมจะขอเปิด Genie Motion นะฮะซึ่งเป็น Android Emulator ก็ขอเปิดมารอก่อนนะซึ่งไอสิ่งที่เรากำลังรันอยู่ในเทอร์มินอลตอนนี้มันจะไม่ได้ทำทุกครั้งนะส่วนมากคือทำครั้งเดียวอุ๊ยหน้าหายส่วนมากก็คือทำครั้งเดียวตอนเริ่มโปรเจกต์แล้วที่เหลือคือมันประมาณว่ามันจะรันเป็น development server ขึ้นมาสำหรับคอยเอาโค้ด JavaScript เรายัดเข้าไปในตัวแอปใน Android ใน iOS นะฮะเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ระหว่างนี้ก็นั่งรอไปครับอุ๊ยเด้งขึ้นมาแล้วตัวแพ็กเกจเจอร์นะฮะก็ตามชื่อนะจับโค้ดของเราแอสเซทของเราทุกอย่างยัดเป็นแพ็กเกจเนี่ยก็จะเห็นว่ามันกำลังรันนิ่งอยู่ที่พอร์ต8081นะครับเพราะงั้นการรันทั้ง iOS ทั้ง Android เนี่ยมันก็จะตัวแอปมันในมือถือเวลาเรารันเป็นเดฟโหมดมันก็จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้ามาที่ตัวคอมของเราที่พอร์ต8081นี่แหละเพื่อขอดึงข้อมูลต่างๆนานาตัวโค้ดต่างๆซึ่งทำให้เวลาเดฟเนี่ยมันเร็วมากเพราะมันไม่ต้องบิ้วทางแอปแล้วเอาขึ้นไปรันบนตัวเครื่องมือถือนะฮะซึ่งเวลาทำเนทีฟปกติทั้ง Android ทั้ง iOS เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้แหละว่าตัวเครื่องเราจะบิ้วโค้ดทั้งหมดเลยแล้วส่งขึ้นไปแต่ถ้าไปเรียกเนทีฟมันก็จะแค่เอาเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนแปลงขึ้นไปฮอตรีโหลดข้างบนซึ่งมันก็จะเร็วขึ้นมากๆนะฮะนานจังไม่ค่อยไม่รู้จะพูดอะไรละสำหรับการใช้งานความเป็น React ของมันเนี่ยแน่นอนว่าเวลาเราเขียนโค้ดเราเขียนเป็นคอมโพเนนต์ใช่ไหมฮะจากที่คลิป React เบื้องต้นนะในเพจก่อนซึ่งใครยังไม่ดูเนี่ยก็ควรจะต้องไปดูเลยแหละฮะเพราะว่าแนวคิดการเรื่องสเตทเรื่องพ็อปเรื่องคอมโพเนนต์อะไรทุกอย่างคือเหมือนเดิมเราอยากจะวาด text ขึ้นมาใน React Native เราเขียนเป็น text ขึ้นมาเราก็วาดคอมโพเนนต์ชื่อ text ที่ React Native เขามีมาให้แล้วใส่ตัวหนังสือเข้าไปข้างในอะไรประมาณนี้นะฮะเราอยากจะวาด view เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาเราก็ใช้ tag view ส่วนเรื่องระบบการจัดสไตล์เนี่ยมันจะใช้เป็นเหมือน CSS นะฮะเป็น Flex Box ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพามาดูกันในตอนต่อๆไปแล้วกันนะครับสำหรับในตอนแรกเนี่ยคงให้เห็นก่อนว่า React Native มันเป็นยังไงเบื้องต้นฝั่ง iOS รันขึ้นมาแล้วนะฮะฝั่ง Android ยังสตาร์ท Emulator ไม่เสร็จเลยปึ๊บงั้น Android หลบมาก่อนนะครับสเกลไงเนี่ยห้ามปิดนะครับไอตัวแพ็กเกจเจอร์ตัวเนี้ยเนี่ย React Packager อันเนี้ยห้ามปิดนะครับตอนนี้เราก็ได้หน้าจอของตัวแอปขึ้นมาแล้วผมขออนุญาตปิด Genie Motion มันอีกสักรอบแล้วกันมันน่าจะเน่าไปแล้วนะครับขอรัน Genie Motion ขึ้นมาใหม่โอเคตัว React Native เนี่ยครับก็จะเห็นว่าเป็นตัวแอปเดโมพื้นฐานขึ้นมาแล้วเป็น Get Start นะเขาก็จะบอกว่าการที่จะแก้หน้านี้ให้แก้ไฟล์ index.ios.js นะฮะ .ios คืออะไรก็คือ React Native เนี่ยนอกจากเราจะสามารถ if else platform.os เพื่อทำโค้ดบางอย่างที่ Android ทำอีกอย่างนึงที่ iOS เราสามารถแยกไฟล์ไว้ได้เช่นเรามีคอมโพเนนต์ของเราสมมุติชื่ออะไรดีชื่อ
product card ละกันเราสามารถมี product card.ios.js product card.android.js นะฮะเพื่อให้มันแยกไฟล์กันนะคือ Android เป็นแบบนี้นะ iOS เป็นแบบนี้ถามว่าทำไมต้องแยกเพราะบาง component มันจะมีได้เฉพาะบน Android บาง component ใช้งานได้เฉพาะบน iOS นะฮะเพราะว่าทุกอย่างที่เป็น component ใน React Native มันจะต้องถูกวาดกลับไปเป็น Native component เช่นตัวหนังสือทุกตัวที่วาดไปเราใส่ใน component ชื่อ text ใช่ไหมฮะเปิดขึ้นมาดูดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาปึ๊บขออนุญาตเปิด text editor นะฮะผมใช้เป็น VS Code เหมือนเดิมย่อไฟล์ทีนี้ก็ย่อไฟล์ปั๊บมาแล้วฮะครับเขาบอกว่าอยากให้แก้ไฟล์หน้านี้เนี่ยนะฮะเราให้ไปที่ index.ios.js อันนี้คือโฟลเดอร์ที่มันสร้างขึ้นมาให้เมื่อกี้นะฮะป๊าบนี่เจอแล้วเราก็จะเจอหน้าตาของไฟล์ React ตามปกตินะฮะเห็นไหมฮะชื่อ class protester ts ตามชื่อแอปเรามี view ใส่สไตล์เป็นstyle.container ระบบสไตล์นะฮะก็จะเขียนเป็นข้างล่างเนี้ย constant style เท่ากับ stylesheet.create แล้วก็ใส่ก้อน object เข้าไปพูดง่ายๆคือมันเขียนคล้ายๆกับการเขียน css ในรูปของ json นะครับก็จะเห็นว่าใช้ flex 1นะ justify content align item อะไรเนี้ยมันเป็นเรื่องเดียวกับ CSS flex box เลยซึ่งถ้าเรารู้ CSS flex box นอกจากเราจะใช้ flex box มาเขียน layout ใน React web ได้นะฮะ React JS เนี่ยเราก็ยังมาเขียนใน React Native ได้ด้วย background color font size เห็นไหมชื่อมันก็จะเป็นชื่อเดียวกับใน CSS แหละครับแค่เขียนในรูปแบบเป็นชื่อตัวแปรขึ้นคือเอาขีดออกแล้วก็ใช้เป็น camel case นะฮะน่าจะเรียกว่า camel case เนาะที่แบบตัวคำถัดไปขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่แบบเนี้ย text align margin สมมติเราตั้งชื่อว่ามันก็จะกลายเป็น style.container style.welcome นะฮะที่จะเอาไปแปะใน property style ของแต่ละ component เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรา welcome to มองมาแก้กันเลยดีกว่า welcome to react nativeWith code caster นะฮะเซฟปั๊บยังไม่เกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดเขารีโหลดมันเนาะการที่จะรีโหลดเองด้วยมือเนี่ยมันบอกว่าให้กด command ปั๊บเห็นไหมมาแล้วรวดเร็วโคตรแล้วความจริงคือมันเร็วกว่านั้นนะฮะด้วยการเปิด command d ฮะหรือ check device ได้ไม่ดูเรากด command d แล้วกันนะเรา enable hot reloading นะฮะ เหมือนในเว็บที่มันมี hot reload ให้เนี่ยที่เรียนทีมีให้เหมือนกันง่ายกว่าด้วยเปิดปั๊บมาปุ๊บเปิดเลยครับก็จะรอมัน loading ใหม่ครั้งหนึ่งนะฮะรอเหนื่อยนะฮะเพิ่งตื่นวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์จะสังเกตว่าสไตล์การเขียนมันก็จะคล้ายกับ HTML อ่ะเนาะก็มีทุกอย่างต้องมีดิฟเหมือนกับคล้ายๆกับมีดิฟมาครอบอ่ะซึ่งความจริงก็คือ view ชื่อ component view ซึ่งมีข้างบนมันก็จะ import มาให้แล้วจาก React Native นะครับมี text มี view เนี่ยตอนนี้ใน view มี3 text 3สไตล์เนาะอันแรกเป็น view ค่ามันสอบเป็น instruction อันที่3ก็ instruction ตอนนี้เราเปิด hot reload แล้วฮะมาดูกันว่าอะไรที่มันทำให้รู้สึกว้าวมากเลยสำหรับคนที่เขียนโมบาย
native จริงๆมาก่อนเนี่ยแล้วมันแบบโอ้โหบิ้วทีเป็นนาทีนะฮะคอมแรงๆ Android บางครั้งก็บิ้วเป็นนาทีเหมือนกันเรียกได้ว่าขวาแต่เห็นผลลัพธ์แก้กันเนี่ยช้านะฮะ iOS ก็ไม่ได้เร็วกว่ากันมากมายตั้งเท่าไหร่เมื่อเราเปิด Hot Reloading นะครับผมลบ Welcome to ออกปั๊บผมจะกดเซฟนะครับ1 2 3ปึ๊บเห็นผลทันทีครับผมทุกครั้งที่ผมกดเซฟนะฮะเคเซฟปึ๊บเซฟอินเพิ่มเซฟเซฟเซฟนะฮะสังเกตว่ามันเร็วโคตรๆทุกครั้งที่เรากดเซฟตัว React Native Packager เนี่ยมันก็จะส่งสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงขึ้นไปที่ตัว Emulator นะฮะเพื่อให้ดูมันเร็วขนาดนั้นยังไงผมสมมุติลองคือ VS Code นี่มันจะตั้งออโต้เซฟได้ผมมากดไฟล์แล้วเลือกเปิดออโต้เซฟผมพิมพ์ชื่อแล้วกันเนี่ยผมเซฟผมหยุดพิมพ์แป๊บนึงมันก็จะส่งค่าที่ผมเซฟไปละเอ้ยใช่สิ่งส่งค่าที่ผมเปลี่ยนแปลงไปว้าวผมก็จะพิมพ์แก้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็ดูทางขวาแล้วกันมันเปลี่ยนไปยังไงผมมาเปลี่ยนสไตล์ฟอนต์ไซส์อินสตรัคชั่นปึ๊บอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย unexpected token อ๋อมันเซฟตอนที่ผมยังพิมพ์ไม่เสร็จออโต้เซฟออกเลยอ่ะจะสังเกตว่ามันเร็วมากนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นความต่างเลยคือเราทดลองเปลี่ยนสไตล์หน้าตาอะไรได้ทันทีแน่นอนว่ามันไม่มีเอดิเตอร์ไอ้จำพวกช่วยลากปรับหน้าจอ UI เหมือนเขียนในทีบเนาะบางคนอาจจะไม่ชินแต่ว่าสำหรับคนที่เขียนเว็บไซต์มาเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติมากแล้วผมเชื่อว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินไปถ้าเราเข้าใจวิธีเขียนสไตล์ของมันนะฮะเราก็จะตกแต่งมันได้เต็มเหนียวละอ่ะความจริงปึ๊บ Android เราก็รัน Genie Motion ขึ้นมาแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าไอ้ที่เราพิมพ์ใส่ใน iOS เมื่อกี้เนี้ยเป็นยังไงบ้างที่ Android ปั๊บผมรันใหม่นะเอ้ยก็พิมพ์ React-Native Run-Android ปึ๊บรอเหมือนกันนะฮะบิวแล้วครับบิวแล้วสำหรับใน Android เนี้ยถ้าเวลาเราจะเดฟเนี่ยความจริง Android เราก็ต้องมีการเซตอัพ Android SDK นิดนึงเนาะซึ่งก็ขี้เกียจอธิบายแหละมันนานมาแล้วแต่เครื่องผมใช้เครื่องทำงานด้วยไม่อยากจะลบของที่ใช้ทำงานทิ้งนะฮะก็คือฝั่ง Android ต้องมี Android SDK ฝั่ง iOS ก็ต้องลง Xcode อัปเดตอะไรให้ปัจจุบันนะก็หาทางเอาไม่ยากเกินไปหรอกเราน่าจะบิวมันซะตั้งแต่ก่อนพูดเมื่อกี้จริงๆฟัง19นาทีแล้วนะครับไม่คิดว่ามันจะยาวขนาดนี้มันนั่งมันยาวตรงที่นั่งคุยกันเนี่ยแหละนั่งรอมันลง
ผมมาสร้างโฟลเดอร์รอเลยดีกว่าผมรู้ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงปึ๊บนี่ฟังผมตั้งคอมโพเนนต์ใหม่นะชื่อ app.js ครับผมจะก๊อปหน้าจอพวกนี้นะปึ๊บ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 ผมตกแต่งมันก่อนที่ผมรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือตอนนี้เราแก้อยู่ที่ไฟล์ index.ios ใช่ไหมฮะเราแต่งสีเปลี่ยนคำอะไรมันเมื่อกี้นี้เนี่ยแต่ว่าความจริงเราไปแก้ที่ไฟล์ ios ไงไฟล์ android มันเหมือนเดิมมันดับนะฮะมันดับเหมือนตะกี้จะเซฟผิดอะไรบางอย่างไปแล้วเนี่ยมันจะบอกว่าไม่สามารถคอนเน็กเข้ากับ development server ได้ปกติสิ่งที่ทำนะครับเราก็จะปิดแพ็คเกจเจอร์มันตัวหนึ่งแล้วเราสั่งรัน Android ใหม่ก็ได้เสียเวลาจริงในครั้งแรกการรันบางครั้งก็ต้องอดทนรอกันไปนะครับแต่ความจริงเราก็ไม่อยากตัดออกนะเพราะว่าบางทีไปดูคลิปใน YouTube เขาตัดไปตัดมาแล้วมันไม่ได้ฟีลลิ่งของเวลาคีย์โค้ดจริงๆว่าเราต้องเจออะไรเราเจอเออร์เลอร์เราต้องแก้มันยังไงนะซึ่งถ้าตัดไปมันจะเสียอรรถรสตรงนั้นมันไม่สมจริงพอเราสั่งรัน Android เมื่อกี้มันก็แพ็คเกจเจอร์มันก็ทำงานใหม่ก็รอมันแป๊บหนึ่งนะฮะมันเห็นปะทางล่างขวาเนี่ยมันกำลังบิ้ว ios.android.js ละให้เวลากันสักพักโอเคมาสักทีนะฮะสำหรับตอนนี้เนี่ยหน้าจอมันจะต่างกันอยู่เพราะว่าไอ้สีสันที่เราไปแก้คำอะไรเมื่อกี้มันคือไฟล์ index.ios แต่ไฟล์ index.android มันจะเป็นของเดิมอยู่เลยอันนี้ก็ได้เห็นกันว่าถ้าเราใส่ .android.ios มันจะเกิดผลอะไรขึ้นนะฮะซึ่งถ้าปกติที่เราทำเนี่ยเราก็อาจจะมักจะตั้งคอมโพเนนต์กลางมาอันหนึ่งตอนนี้ผมตั้งชื่อว่าแอปแล้วกันปึ๊บแล้วเราก็ต้องไป import มานะฮะfrom source app ปึ๊บแล้วเราก็จะ render app สไตล์นี้ไม่ใช่แล้วคือบางครั้งเราก็ต้องการแยกไฟล์เช่น Android กับ iOS ต่างกันอาจจะ iOS tab อยู่ข้างล่าง Android tab อยู่ข้างบนอะไรเงี้ยฮะถ้าเป็นที่ Android จะกด R 2ทีนะฮะเปิด Hot Reload ก่อนกดปุ่มเมนู Enable Hot Reloading ปรึบรอนะฮะรอระหว่างรอผมไปไฟล์ index.ios อีกครั้งแล้วก็เอาไฟล์ app.js มาว่านกันนะฮะเพื่อทั้ง Android ทั้ง iOS จะได้เป็นแอปตัวเดียวกันไปเสียงก่อนปึ๊บปุ๊บฟัง Android ใกล้เสร็จแล้วโอเคฟัง Android Hot Reload มาแล้วนะฮะติดข้างตอนนี้เราก็จะแก้ไฟล์แอปไฟล์เดียวเราเห็นผลทั้ง Android ทั้ง iOS แล้ว Android บวก iOS เซฟปุ๊บHot Reloading ขึ้นฝั่ง Android ทีนี้ประเด็นหนึ่งคือ Hot Reloading เนี่ยมัน Hot Reload ได้ทีละOS อ่ะว่าง่ายๆเพราะว่า
ไอตัว emulator android มันก็ต้องวิ่งเข้ามาแพ็กเกจเจอข้างล่าง eiOS มันก็ต้องวิ่งเข้ามาแพ็กเกจเจอข้างล่างคือมันตัวแพ็กเกจเจอมันไม่สามารถส่งโค้ดที่เปลี่ยนแปลงไปให้2เครื่องพร้อมกันได้มันก็เลยได้ทีละเครื่องซึ่งตอนนี้เราฮอตรีโหลดอยู่ที่ฝั่ง android เห็นปะ iOS มันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นถ้าเราจะเปลี่ยนเราก็ต้องกด command r นะฮะไปรีโหลดฝั่ง iOS เห็นปะฝั่ง iOS ก็จะเห็นค่าเท่ากันแล้วแล้วทีเนี้ยอีฝั่งผมพิมพ์ฝั่ง iOS ก็จะเป็นคนที่มาเชื่อมต่อกับตัวแพ็กเกจเจอร์เพื่อรับฮอตรีโหลดส่วนฝั่ง Android ก็เสร็จปุ๊บ Android ก็จะไม่ได้ไปซึ่งเนี่ยก็มันก็ดูทำพร้อมกันไม่ได้แต่ความจริงเนี่ยทำพร้อมกันนะเหมือน MacBook มันจะบินได้เสียงแบบวูดพัดลมบินจะร้อนจะบินได้แหละร้อนมากโดยปกติเราก็เลยมักทำ OS นึงนำร่องไปก่อนแหละแล้วก็ค่อยไปรันดูที่อีก OS หนึ่งเพราะว่าผลเนี่ยมันแทบไม่ต่างกันเลยทีมเซฟปุ๊บฮอตรีโหลด iOS ขึ้นเรามา RR รีโหลดฝั่ง Android มั่งเห็นปะมันแทบจะเหมือนกันเลยนะครับฟอนต์มาฟอนต์40ปุ๊บเซฟปุ๊บมารีโหลดฝั่ง iOSก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการขึ้นต้นโปรเจกต์ React Native เราคงจะได้เห็นภาพกันบ้างแล้วว่าชีวิตเวลา developer เราเป็นไงเราก็จะรัน emu นี่แหละสัก OS นึงเป็นหลักขึ้นมาไว้ลองนะฮะแล้วก็เซฟไปดูผลไปเรื่อยๆสำหรับตอนต่อไปเราจะมาน่าจะมาเริ่มกันที่การวิธีการวาด layout เนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับปิดก่อนเป็นไงเนี่ยโอเคงงแป๊บผิด